总是轻描淡写告诉你我的愿望，也给你千言万语都说不尽的目光。这世界总有人在忙忙碌碌寻宝藏，成功的风世骄阳，也错过人间万象。古城里长桥上，人如海，车成行。你笑得像光芒，蓦然把我照亮。阳下未央，林荫路单车响。原来所谓爱情是这模样，就承认一笑倾城，一见自难忘。说什么情深似海，我却不敢当。最浪漫不过与你并肩看夕阳，我心之所向。想和你游四方，赏晴雨的风光。想和你铺纸笔写余生的篇章，笑与泪都分享，管情节多跌宕，我们不散场。ไม่ต้องดูแล้วไปเรียกคนมาเพิ่มตอนข้าจะได้เร็วได้ฉันจะไปเรียกคนที่สำนักต้องมีคนสนใจมาแน่ปีศาจเท่าโยมิงมีใครอยากแจมบ้างขอสองคนคนหนึ่งเก่งหน่อยอีกคนแล้วแต่สองคนเหรอถ้าเกิดอยากสนใจรอเดี๋ยววันนี้อากาศไม่ดีเลยงั้นถอยก่อนดีกว่าไม่ได้วันนี้มันวันอะไรกันนะอย่าฆ่าเลยนะเฮ้ยก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายท้องอยากเข้าแต่ห้องน้ำเฮ้ยที่แบบนี้ไฟไม่ยอมดับไม่นะฉันต้องพูดอะไรสักอย่างไม่งั้นจะข้ามผ่านสถานการณ์ได้ยังไงคือว่ามีใครไม่อยากเล่นบ้างเลยสันนี่ดีเป็นคนสำนักเรามีสิอะไรมาไล่พวกเราถ้าจะไปก็พวกอีเซียนในเหินนั่นแหละจริงๆแล้วถ้ำโยมิงเป็นถ้ำต้นไม้มีอยู่6ชั้นบอสถ้ำโยมิงก็คือยายเท่าโยมิงกับท่ารับใช้ผู้ชายด่านแรกค่อนข้างง่ายคำขอของนี่เสือเชี่ยนทดสอบฝีมือของเราจากนั้นอีก4ด่านจะเป็นยายเท่ากับเหล่าทาสเราต้องไล่มันไปให้ได้ถึงจะผ่านเข้าสู่ด่านสุดท้ายยายเท่าโยมิงพอถึงด่านสุดท้ายยายเท่ากับเหล่าทาสก่อนหน้านี้จะจู่โจมพร้อมกันจากตระกูลผู้ดีถูกยายเท่าจับตัวมาไว้ในถ้ำเพื่อเหล่าล่อให้พวกผู้ดีที่ผ่านมาปรนิบัตินางวันนี้ท่านจอมยุทธมาช่วยเสี่ยวเชี่ยนเสี่ยวเชี่ยนซาบซึ้งใจนักแต่ว่าข้าต้องทดสอบวรยุทธของทุกท่านก่อนไม่อย่างนั้นจะแพ้แก่ยายเท่าและต้องมาตายเปล่าเพราะข้ากราบที่ซ่อนก่อนไป
อมยุทธทุกท่านฝีมือแก่กล้าต้องปราบได้เท่านั้นช่วยข้าและผู้บริสุทธิ์ได้เป็นแน่ข้าจะนำทางไปเองนะฉันล่ะต่อไปอยู่ข้างฉันไว้อืมเจนสุยนะเก่งจริงๆช่วยฉันไม่ได้ตลอดเลยเฮ้ยยายสิวอี้เหยาๆได้ยังไงนะห่วยแตกชะมัดที่วิ่งยั่วบอสไปทั่วทำไมฉันพูดเธอกับนายเหอฉันว่าภารกิจต้องพังไม่เป็นท่าแน่ไม่หรอกฉันจัดการได้สิไม่รู้วันนี้จะผ่านด่านสุดท้ายได้หรือเปล่าวะวางใจได้มีนายเหออยู่ทั้งคนใช่หรือเปล่าล่ะเว้ยจริงๆแล้วฉันไม่อิจฉาพวกเขาสักนิดนะแต่อิจฉาเธอกับนายเหอต่างหากล่ะก็แสดงว่าเธอน่ะตาถึงไงทำเอาฉันอึ้งไปเลยใกล้ถึงด่านสุดท้ายแล้วต้องระวังตัวอย่าท้าผู้นี้ชั่วร้ายมากถ้ามีผู้เล่นหญิงตายระบบจะประกาศว่ามีผู้เล่นตายแต่ถ้าผู้เล่นชายตายระบบจะประกาศว่าเขาได้ตกเป็นทาสของยายเท่าโยมหมิงเพราะงั้นผู้เล่นชายทั้งสองระวังตัวด้วยนะจำยุทธทุกท่านจากตรงนี้สามารถตรงไปหายายเท่าได้เลยที่นั่นน่ะเต็มไปด้วยกับดักฉันไม่กล้าเข้าไปท่านจอมยุทธโปรดไปต่อกันเองเถอะข้าขอข้ามไปก่อนด่านสุดท้ายต้องประทายใหญ่เท่าแล้วใครจะเป็นผู้นำดีล่ะตามธรรมเนียมแล้วคนที่เลเวลสูงสุดคือผู้นำได้ทั้งนั้นล่ะเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่ได้ยากเลยได้เหอะช่างไร้กาศนะเดิมทีเจนสุยจะเป็นคนนำพอเสี่ยวนายพูดแบบนี้เจนสุยก็จะบอกว่าเขาเป็นคนนำคงไม่สำเร็จไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าเขาเอาเปรียบได้เหอะในเมื่อไม่ยากฉันเองหนุ่มน้อยมาอีกแล้วให้ข้ายาเท่าได้ดื่มด่ำกับการลิ้มรสพวกเจ้าเถอะอย่ามันชั่วช้าจริงๆนางบานน้อยได้นำทีมนั่นเหรอพวกเจ้าไม่รู้อย่างนั้นเหรอว่าข้าพิศวาสผู้ชายให้พวกเจ้าได้เห็นเป็นบุญตาว่าข้าร้ายกาจแค่ไหนพี่ท้อนจะเริ่มทำมันไม่บอกสักคำที่จะไม่ทันตั้งตัวเลยผู้เล่นหญิงนำทีมความเกลียดชังจะเพิ่มขึ้นบอสจะถูกโจมอัตโนมัติใช่จะลืมบอกพวกเธอไปเด้อไม่เป็นไรความร้ายกาจของเกมนี้ฉันชินแล้วล่ะเสี่ยวอี้เหยาๆเติมเลือดให้ตัวเองก่อนสเปรดยินยาฉันใช้พลังไม่ได้แล้วรีบตามเลยทีได้เหรอท่านหมอระวังลบลี
บาดเจ็บรุนแรงยากสะท้อนกลับคืนยาทำไมเล่นเกมแต่ฉันล่ะกำจัดพลังควบคุมท่าของมันก่อนสกิลเนี่ยน่ารำคาญนะเริ่มได้ทำไมล่ะจัดการตัวเล็กก่อนก็ดีนะทีละตัวก็ได้นี่มันเป็นภารกิจรางวัลขึ้นอยู่กับช่วยได้กี่คนข้าทายถึงจะเท่าล่อลวงมาเดี๋ยวเมื่อต้องการช่วยพวกเขาในสื่อต้องข้ามข้ามือธนูได้นี่ฮะพวกเธอเข้าคู่กันไม่แล้วนี่วิเศษเลยจะสำเร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยถ้าฉันใช้ท่าไม้ตายฆ่ามันตอนนี้เจ้าสุดอุเซียนกับเซียงอี้เหยียวคงรักษาไม่ทันแล้วเทพของเธอเทพระเบิดเลยเวลาแค่ชั่วขณะก็ทำได้ยังไงเนี่ยแถมยังช่วยรักษาเจินสุยกับเหยาๆถ้ามีน้ำใจถ้าเป็นลูกผู้ชายนี่นี่เรากลับแล้วมีอะไรเรียกฉันได้ถ้าฉันไม่อยู่ก็เรียกนายเหอได้เลยอะเฮ้ยได้จริงเหรอได้สิเอาล่ะเราไปก่อนนะเอ๊ะเดี๋ยวสิยังไม่ได้แบ่งรางวัลกันเลยไม่ต้องรอทำไมตอนหลังนายถึงได้ช่วยเจินสุ่ยกับเสี่ยวอี้ล่ะเธอไม่รู้สึกเหรอเขาถูกเธอช่วยไว้มันจะปวดกว่ากันมากก็ได้นายว่ายังไงก็ว่าตามกันแล้วเราจะทำอะไรกันต่อดีล่ะรอเดี๋ยวโทรศัพท์อยู่ฮะโทรศัพท์ตอนฆ่าบอสเมื่อกี้นายคงไม่ได้โทรศัพท์อยู่นะปล่อยพลังได้ยังไงหูฟังนั่นสิใช้หูฟังเอาก็ได้ดีนะฉันโง่จริงๆเลยงั้นไปคุยโทรศัพท์เถอะ
บเข้าโทรศัพท์อยู่ยังแบ่งสติได้เหรอแต่ยังปล่อยท่าไม่ตายสกิลของเขาในตอนนี้สูงจนหาใครเทียบไม่ได้แล้วครับเข้าใจแล้วแล้วเจอกันของขวัญที่จะให้เขาต้องรีบทำให้เสร็จหวังว่ามันจะเจ๋งสุดๆเวลาทดสอบความสามารถมาถึงแล้วเว้ยเว้ยโอ้เสร็จแล้วเหรอวันมาเรียนฉันออกพื้นที่ไปดูดินะคือมันว่าดาวจะมาแล้วนี่ผู้ใดว่าถ้าให้อสวงรู้เข้าว่าดินแดนชายล้วนอันบริสุทธิ์ได้ถูกซ้อสามรุกล้ำก็จะถึงกับเขียนโค้ดไม่ออกเลยไหมนายว่าอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วฉันว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปบอกเขาเจ้าหมอนี่ทำให้พวกเราต้องเป็นโสดนี่ไงใช่ถูกต้องข้อสามคนของเจนนี่ไม่ติดต่อฉันมาอีกเลยเพราะว่าแปลว่าเป็นเพราะพวกเขารู้เรื่องที่ฉันพลีกายให้นายป่ะโอ้โหดูพูดครับนี่พี่ใหญ่นายใช้สำนวนไม่ถูกนะไม่ต้องใช้มันก็ได้ฉันเลยสงสัยจริงๆเลยนายสอบเข้าชิงต้าได้ไงเนี่ยมันต้องอาศัยเจ้านี่พอเลยปะเจนนี่ไม่มีความเคลื่อนไหวเพราะเพิ่งถึงเข้ามาแทรกแล้วเฮ้ยพวกเขาอะจะยอมถอยง่ายได้แบบนี้เลยเหรอไร้น้ำยาฉันยังรอดูเจ้าสามเนี่ยแผลงฤทธิ์ใส่เจนอี้อยู่เลยเพิ่งถึงยื่นข้อเสนอเกมมือถือมาได้น่าสนใจนัดแบบพรุ่งนี้คุณจะได้ข่าวที่ชัดเจนดังนั้นประเด็นหลักของเราคือจะคว้าสิทธิ์ในการสร้างโปเยเอแต่ว่าก่อนหน้านี้ซอสสามได้ขายคลิปไปแล้วแลกกับสัตว์นำโชคเอามาแบ่งกันดูเหมือนเฟิงเถิงจะสนใจไอเดียนี้มากนะถ้าเราเอาประเด็นนี้มาคุยกับพวกเขาจะทำให้เรื่องง่ายขึ้นหรือเปล่าไอเดียนี้ไม่เกี่ยวกันไม่มีผลกับการตัดสินใจของเขาการเล่นชิงตัวคนรักสามารถสร้างให้ยิ่งซับซ้อนยิ่งน่าสนใจมันถึงมีอำนาจดึงดูดการตัดสินใจและยิ่งมีการแสดงศักยภาพแสดงถึงความพร้อมซึ่งเจนอี้ไม่มีแน่นอนมันยังสามารถทำให้เวย์ดีใจโอ้โหโอ้ไม่ก็ตอนนี้ฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะที่แท้เหตุผลหลักก็คือข้อนี้แหละไปบริษัทเฟิงเถิงคราวนี้ต้องคว้าสิทธิการสร้างโปรเยมาให้ได้นะเท่าไรก็ยอมจ่ายครับผมคุณจันอย่าห่วงนะครับว่าสามารถในการผลิตของเราเป็นที่ประจักษ์ผมมั่นใจ 100% ว่าเราจะคว้ามันมาได้แต่ว่าผมได้ยินว่าฟังจื้ออีเทคโนโลยีก็สนใจโปรเจกต์นี้ด้วยว่าไงนะพวกเด็กไม่วันซื้อนั่นเหรอครับฮะพวกนี้ช่างไม่รู้จักเจียมตัวซะเลยเอาอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนครั้งนี้ฉันจะไปกับพวกนายด้วยรีบไปเตรียมของขวัญให้พร้อมนะของขวัญสำหรับคุณหวังบริษัทเพิ่งถึงครับตอนที่คุยกันเนี่ยหากต้องปรับเพิ่มข้อเสนอก็ไม่เป็นไรครับโปรเจกต์นี้กำไรเป็นเรื่องรองที่สำคัญก็คือฉันต้องการยืมมือเฟิงถึงในการยกระดับอุตสาหกรรมเกมของเราขยายอิทธิพลให้กว้างขวางออกไปฉันว่าพอข่าวความร่วมมือแพร่ออกไปหุ้นของบริษัทต้องดีตัวสูงขึ้นพอถึงตอนนั้นแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาครับผมคุณเจนเจอเสียงฉันให้แกมาบริษัทเพื่อเรียนรู้งานไม่ได้แกมาจิ้มมือถือดูแกสิเฮ้ยสู้น้องแกยังไม่ได้เลยโถเอ้ยก็ผมฟังอยู่ไงเล่าก็เรื่องสิทธิ์สร้างเกมโปรเยเนี่ยถ้าบริษัทคว้าโปรเจกต์นี้มาได้จะช่วยขยายอิทธิพลราคาหุ้นจะสูงขึ้น
ไม่รู้เรื่องซะที่ไหนหรอกก็ฟังอยู่แกเคกหรือไม่พูดเพ้อเจ้ออะไรของแกพรุ่งนี้แกไปกับฉันคืนพรุ่งนี้เฟิงเถอมีงานเลี้ยงครั้งสำคัญทุกบริษัททุกสายงานตบเท้าเข้างานแกต้องไปรู้จักเอาไว้พอพรุ่งนี้ผมมีสอบไว้คราวหน้าแล้วกันไม่เข้าใจเสียวนายอ่ะอีหลานไม่เลิศเลยทับเป้ยเวยๆงั้นเหรอทั้งสวยทั้งรวยแถมยังรู้จักเสียวนายก่อนมันไม่เกี่ยวว่าใครรู้จักก่อนอีหลานเลี้ยงสาเกินไปไม่มีมารยาเหมือนอย่างเป้ยเวยๆหรอกเธอน่ะถูกรูมเมทชักจูงผิดๆเหมือนกับอ้อมเขาวงกตแล้วฉันยังกลับไปได้ไหมได้แน่นอนแต่ว่าไม่ใช่เธอที่เป็นฝ่ายรุกให้ใช้ความสวยและเสน่ห์ของเธอดึงดูดให้เขาเป็นฝ่ายมาตามจีบเธอมากกว่าแบบนี้มันถึงจะถูกเมื่อก่อนที่รูมเมทเธอสอนให้วิ่งตามเขาเนี่ยมันดูต่ำไปนะไม่เหมาะกับเธอสักนิดเลยเธอต้องชัดเจนในความเป็นเธอเธอเป็นคุณหนูทายาทเศรษฐีไม่ได้เป็นผู้หญิงธรรมดาเหมือนอย่างเป้ยเว่ยมีเหตุผลนะอีหลานฉันว่าฟังไอ้เสียงได้ก็ดีนะไปร่วมงานเลี้ยงของเฟิงเถิงสิคว้าทุกโอกาสที่จะได้พบหน้าสารสัมพันธ์กับเซียวนายจำไว้ล่ะเป็นตัวของตัวเองแสดงจุดเด่นออกมาห้ามรู้ก่อนเด็ดขาดแล้วเขาจะเห็นเธอเองแหละดูก็อิ่มแล้วบินไฟล์9โมงยังจะทานมื้อเช้าที่นี่อีกตอนนี้7โมงแล้วนะอาหารเช้าที่มออร่อยแต่ว่านายจะจบแล้วต่อไปก็ไม่ได้กินแล้วบัตรอาหารจะถูกเก็บคืนยืมบีของเธอแล้วถ้าฉันไม่ให้นายยืมล่ะงั้นฉันก็คงต้องยึดบัตรของพ่อกับแม่แม้แต่ยึดบัตรยังนิ่งขนาดนี้วันนี้ฉันมีเรียนของอาจารย์เซียวคาบสุดท้ายของเทอมนี้คือว่าเขาดูเรื่องของเราหรือเปล่าฮะหมายความว่ายังไงอ่ะคือรู้หรือว่าไม่รู้ล่ะวันนี้น่ะส่งทีสิสเขาจะเข้าคาบไหมเดิมทีไม่แต่ตอนนี้เข้าเรื่องก็รู้แล้วสิเฮ้ยรู้อย่างนี้ให้นายช่วยดูทีสิสให้ก็ดีอ่ะถ้าเขียนไม่ดีจะถูกหักคะแนนความประทับใจหรือเปล่าอ่ะความจริงเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนี้ยังไงเหรอถึงก็แค่ทำเป็นไม่รู้จักเขาเห็นเด็กคนนั้นหรือยังเป็นยังไงบ้างดีมากดีมากนี่เป็นงานที่เธอเขียนคุณลองอ่านดูสิลายมือสวยนะอีกอย่างนะตะกะเธอแน่นมากคงจะเป็นเด็กฉลาดฉันว่าไม่เลวเลยอาจารย์หลักสูตรของเธออยู่บ้านข้างๆเราเข้มงวดกับนักศึกษาหญิงในวิชาเอกมากคุณเองยังบอกไม่เลวงั้นคงไม่ผิดแน่เฮ้ยผมว่าแล้วว่าทำไมเจ้าเสี่ยวได้คราวก่อนที่ได้เข้าเรียนในคาบของผมเขาได้มานั่งข้างๆเด็กผู้หญิงคนนี้ด้วยนี่คุณว่าลูกเราไม่เหมือนคุณไม่เหมือนฉัน
แล้วนึกถึงตอนนั้นตอนที่คุณเริ่มสนใจฉันคุณเก็บไว้เป็น 5-6 ปีกว่าจะบอกฉันน่ะผมสนใจคุณที่ไหนเล่าคุณนั่นแหละเป็นฝ่ายสนใจผมชัดๆแหมเก็บไว้ตั้ง 5-6 ปีอ๋อไม่ 8-9 ปีผมกลัวว่าคุณจะเก็บจนเพี้ยนก็เลยเป็นฝ่ายลูกซะเองอุ๊ยนี่ๆพอตอนนี้แหละมาพูดเอาหน้าตอนนั้นน่ะถ้าฉันไม่ตกลงคุณต้องร้องไห้คิดมุมโป่งแน่ทำไมถึงได้เพ้อเจ้อแบบนี้อ่ะฮะอะไรเพ้อนี่แล้วคุณมีหลักฐานป่ะละมันเป็นอดีตไปแล้วอย่าลือฟื้นหน่อยเลยคุณว่าลูกเราเหมือนใครกันแน่เพิ่งจะเรียนจบก็มีแฟนทันทีแต่ยังไงก็ไม่เหมือนเราสองคนเนาะคงเหมือนพวกเราคิดที่บวกหน่อยสิคิดบวกยังไงก็ไม่เหมือนข้างบ้านอะเนาะใช โทษทีนะเฮ้ยนี่เซียวไนของเธอไม่อยู่กินข้าวกับพวกเราไม่ต้องถอนหายใจหรอกนะเดี๋ยวสักหน่อยฉันแค่กำลังคิดว่าคนเยอะขนาดนี้อะไรจะเหลือมาถึงพวกเราบ้างโอ้เว้ยเธอกับเซียวไนถึงไหนแล้วเนี่ยพบผู้ปกครองเร็วขนาดนั้นเลยอะไรดิฉันล้อเล่นรู้จักกันแค่อาทิตย์เดียวจะเร็วขนาดนั้นได้ยังไงฉันหมายถึงวันนี้ฉันเข้าเรียนวิชาของอาจารย์เซียวพวกเธอรู้จักกัน2ชั่วโมงก็ตกลงพบกันแล้วจากข้อมูลนี้รู้จักอาทิตย์เดียวเจอพ่อแม่ก็ไม่แปลกนี่ไม่ได้เจออะไรก็ไม่เจอจริงๆอ่ะทำไมฉันต้องล้อพวกเธอเล่นด้วยเล่าโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกหรือว่าเทพบุตรเซียวจะเปลี่ยนแผนใหม่ค่อยเป็นค่อยไปล่ะคงจะลองกระบวนท่าน้ำเย็นเข้าลูบต้องอยากจะรักมาราธอนกับเวยๆแน่เลยโรแมนติกจังอ่ะเธอนั่นแหละน้ำเย็นเข้าลูบนี่ฉันว่านะต้องใช่แบบนี้แน่ๆเริ่มไฟแรงแผดเผาจากนั้นหรี่ไฟลงแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกกินฉันว่าแผนเซียวน่าจะเป็นแบบนี้แน่นอนเริ่มด้วยสึกสายฟ้าแลบแล้วตอนนี้ก็สึกแทรกซึมเว้ยเมื่อไหร่พวกเธอจะทำสงครามยืดเยื้อกันล่ะเอ้ยใช่เริ่มด้วยฝนฟ้าคะนองให้เธอหาทางออกไม่เจอจากนั้นลมพัดแผ่วฝนโปรยปลายให้เธองุนงงสุดท้ายต่อด้วยฝนแบบไหนดีล่ะเนี่ยฮะยังสรรหามาพูดจ้ะฝนรักระหว่างเราสิตกลงจะกินไหมเนี่ยไม่เห็นใจคนข้างหลังเลยสงครามยืดเยื้อสงครามยืดเยื้อ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 คนปากลมเข้าท้องไรนั่นนั่งเกี่ยวอะไรซอสามฉันมอจาทาไงฮะมอจาทาใช่ใช่ใช่ฉันเองฮะไม่จริงนะงั้นที่พวกเราคุยกันเมื่อกี้เขาก็ได้ยินหมดแล้วนะสิถอยหน้าชะมัดเลยอีกอย่างก็เขาเองบอกว่าตัวดำซะยิ่งกว่าทานที่แท้ก็รุ่นพี่คนสวยนี่เองเรียกชื่อที่ใครเนี่ยอู้สาวเลยไม่ใช่เหรอโอ้โหเลยสาวตายแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะคนเดียวกันไม่เป็นไรได้เวลาเสี่ยวหลิงทอล์คโชว์อีกแล้วเขาพูดว่าผู้หลานจะชอบเธอแต่รู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นผู้หญิงอะไรนะเธอเป็นผู้หญิงตลกขนาดนั้นเลยเหรอนี่ช่วยพูดอะไรที่สื่อเข้าใจหน่อยได้ไหมหลานข้าวเป็นเดียวเหลือแค่นี้กินไหมล่ะเมียนายกันใกล้ฉันขอให้สนุกนะฉันไม่เหลือหนุ่มนี่มันเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยแล้วเนี่ยคอยดูนะฉันต้องเอาคืนให้ได้เลยอืม
ผมคิดว่าคุณมาเพื่อโปรเจกต์เกมมือถือซะอีกอะคิดไปถึงว่าคุณจะมีวัตถุประสงค์อื่นด้วยพวกคุณสนใจสร้างเวอร์ชันใหม่ของโปรเยโปรเยเหรอสำหรับตอนนี้ในการเล่นเกมมือถือนั้นยังมีข้อจำกัดอยู่มากทีเดียวเราคงไม่หยุดอยู่แค่เกมมือถือเกมของเรารองรับการเล่นบน PC ด้วยถ้าฟังถึงเราจะไปปรับแผนการตลาดทีมหลักของเกมโปเยได้ถูกโยกไปฝั่งการตลาดใหม่แล้วจะเหลืออยู่ก็แค่ฝ่ายซ่อมบำรุงเดิมทีทางเราไม่มีแผนจะเปิดโปเยโปรเจกต์ใหม่แต่ทางผู้เล่นมีความต้องการให้ทางเราออกเวอร์ชันใหม่สำหรับเกมนี้นั้นถ้าเรายอมระงับดีกว่าสร้างแล้วแย่ในเมื่อขอบเขตของพวกคุณชัดเจนแบบนี้งั้นผมบอกว่าภายใน3เดือนพวกคุณจะสามารถสร้างโมเดลที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางเทคนิครวมถึงรายละเอียดของข้อเสนอระยะเวลาในการสร้างและรายงานงบการเงินมันคงไม่ยากเกินไปสำหรับคุณนะเวลาน้อยขนาดนี้ถือว่ายากพอควรแต่ว่าทางเรายินดีรับคำท้าเยี่ยมและทางเราจะรอดูสำหรับด้านเกมมือถือนั้นผมหวังว่าเฟิงเถินจะครองตลาดเพียงผู้เดียวถ้าได้แล้วก็เราจะแบ่งรายได้และอื่นๆให้อีก 5%ผมหวังว่าคุณจะทบทวนดูผมเชื่อมั่นในเรื่องการแบ่งสันของเฟิงเถิงอย่างมากยิ่งกว่านั้นเฟิงเถิงมีทัศนคติที่เปิดกว้างในการร่วมงานผู้ร่วมงานสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดผมเข้าใจความหมายของคุณแต่ว่าหากเข้าร่วมกับเฟิงเถิงจะเพิ่มแหล่งทุนระดับ S Plus เลยทีเดียวนะสิทธิ์ขาดในการถือครอง1ปีเกมมือถืออยู่ได้มากสุดก็แค่ปีเดียวเงื่อนไขนี้ของคุณไม่มีความหมายหรอกอายุการใช้งานของ Products ผมมั่นใจได้งั้นตกลงตามนี้ผมจะเดินเรื่องการเซ็นสัญญาให้เร็วที่สุดอีกไม่กี่นาทีงานนี้จะเริ่มแล้วพวกเราไปกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณเฟิงขอบคุณครับเชิญไม่ใช่สายจากเจ้าสามรู้สึกผิดหวังใช่ไหมเฮ้ยใช่เลยฉันผิดหวังมากวางเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวรุ่นน้องรีบเข้าเกมส่งสัตว์นำโชคให้หน่อยสิตอนนี้ไม่ได้ฉันอ่านหนังสือเสร็จก่อนนะและอีกอย่างนึงพวกนายรบกวนคนอ่านหนังสือสอบมันเป็นการไม่ดีรุ่นน้องเว่ยๆเจ้าสามกลับมาให้เจ้าสามช่วยสอนก็ได้นี่เดิมทีเขาก็ช่วยสอนอยู่นะเหรอเอองั้นก็ดีแล้วดีแล้วโหถูกโชว์หวานใส่อีกแล้วไงรุ่นน้องเว่ยๆงั้นเอางี้พวกเราขอให้อ่านจนบรรลุเลยนะดีมากงั้นไม่รบกวนละอย่าลืมส่งสัตว์นำโชคมาล่ะโอเคงั้นพวกนายรออยู่ที่บ้านของฉันกับนายเหอะไม่รู้ว่าการเจรจาเรื่องงานเป็นยังไงบ้างเลิกคิดตั้งใจอ่านดีกว่าได้ว่ามาโอเคได้มีตัวเลขแล้วเมียนายรังแกฉันฉันไม่อยู่ดูท่าพวกนายจะสนุกกันใหญ่โอเคผมรู้แล้วเพื่อนข่าวมาเมื่อกี้คุณเจนจากเจนอี้เทคโนโลยีก็มาร่วมงานด้วย
พวกเขาเองก็หมายมั่นปั้นมือกับโปรเจกต์ใหม่นี้ได้ข่าวว่าระหว่างคุณกับคุณเจินมีเรื่องบาดหมางกันต่างก็วงการเดียวกันคุณเจินอวุโสป่าวมีโอกาสได้พูดคุยนับว่าพิเกียรติ งั้นก็ดีคนหนุ่มความอดทนสูงผ้าของคุณจัดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมเรียกได้ตลอดนะคะอีรันเดี๋ยวเร็วหน่อยสิรู้แล้วค่ะรออีก15นาทีนะคะหมดเลยคุณจนใกล้จะได้เวลาแล้วครับเอออ๋ออีหลานเอ้ยพวกเราลงไปก่อนเดี๋ยวเธอลงไปคนเดียวนะห้องจัดเลี้ยงอยู่ชั้น3เร็วแล้วค่ะคุณลุงเราไปก่อนเลยค่ะนี่แหละสวัสดีครับสวัสดีคุณเซียวผมขอแนะนำรู้จักท่านนี้คือคุณเหอผู้ดูแลเกมโปเยโปเรของเฟิงเถิงเราเซียวเหอท่านนี้คือเซียวน่าจะเจนอีเทคโนโลยีคุณเซียวสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาเกมมือถือที่เพิ่งจะเซ็นไปถูกพัฒนาขึ้นในทีมของเขาต่อไปพวกคุณสองคนต้องคอยประสานงานกันนะแล้วก็ผมก็บอกว่าคุณเซียวสนใจลงแข่งเพื่อแย่งโปเยโปรเจกต์ใหม่ด้วยนะฮะเฮ้ยคุณเซียวยังหนุ่มยังนั่นทำให้ผมนึกถึงตัวเองมาหลายปีก่อนเลยนะบอสหวังของเราชอบสนับสนุนคนรุ่นใหม่ครับเมื่อวานเราคุยกับคนหวังนั่นแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคนคนนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยยืดหยุ่นนักก็หลายเรื่องนะที่เขาไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวสำคัญที่ผู้ดูแลโปรเจกต์คนเดิมนั่นลองเข้าหาคนอื่นดูบ้างครับงั้นเดี๋ยวผมไปลองคุยกับคุณเธอนั่นดูไม่ต้องเดี๋ยวหรอกเราเข้าไปตอนนี้เลยได้ครับแก้วเหมือนเริ่มไม่ต้องไปต่อแล้วเป็นน้ำแดงไม่เหมือนน้ำแดงคุณหวังคุณเหอโอ้โหคุณเจินมาเมื่อไหร่ครับพี่ตอนผมมาถึงยังไม่เห็นคุณเข้ามาเลยโอ้โหแม่คุณหวังคุณที่ตาไวจริงๆผมมาสายแค่นิดเดียวก็ถูกคุณเห็นเข้าอีกแล้วเนี่ย
เอ๊ะท่านนี้คือคุณเสี่ยวจากชื่ออีใช่ไหมเนี่ย คิดไม่ถึงเลยว่าจะบังเอิญมาเจอกันที่นี่ได้ข่าวว่าเกมมือถือของคุณได้เซ็นร่วมงานกับคุณหวังแล้วเนี่ยข้าคุณเจริญไวมากครับไอ้ยาพอได้ร่วมงานทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปไม่ใช่ทีมที่เคยซื้อได้ในราคา3ล้านนั่นแล้วโอ้ย3ล้านเหรียญอ่ะอ๋อครับในวงการแล้วคุณเจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักพวกเรายังไร้ประสบการณ์เลยหวั่นไหวกับท่านไปบ้างกลัวจะผิดหวังก็เลยไม่ได้ตอบตกลงเสี่ยวเหอเพิ่งคุยกันไปก่อนนะผมจะพาคุณเสี่ยวรู้จักกับคุณเฟิงเชิญครับคุณเฟิงเขาคือคนที่ผมเคยพูดถึงเซลล์ได้จากเจ้าอีเทคโนโลยีนักศึกษาภาควิชาคอมผู้มีพรสวรรค์คุณเซียวท่านประธานเฟิงสวัสดีครับคุณเฟิงคุณเซียวเด็กกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากเลยนะครับใช่ครับเดิมทีผมเองก็กังวลว่าเขาจะเด็กเกินไปคิดไม่ถึงเลยไม่ว่าจะเรื่องเกมมือถือหรือโปรเจกต์ใหม่ทำให้ผมรู้สึกชื่นชมมากอีกอย่างคุณเซียวเชี่ยวชาญคำสั่งด้านระบบความปลอดภัยด้วยหมายความว่าคุณเซลสนใจจะพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ของเราอย่างนั้นเหรอครับโปเยโปโลเยเป็นเกมยอดเยี่ยมมากเกมหนึ่งผมหวังจะได้พัฒนาต่อในสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ภรรยาผมก็เล่นเกมนี้ด้วยนะดังนั้นจึงใส่ใจในโปรเจกต์นี้เป็นพิเศษมีโครงสร้างอยู่ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ค่อยพอใจนะผมหวังว่าจะได้เห็นไอเดียใหม่ๆจากคุณบ้างไม่น่าจะทำให้คุณผิดหวังงั้นผมจะรอดู只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，遇见你我才知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我在把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好，不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要。而过你的发梢，像是春风吹绿青草，浪漫在发酵，只愿为你赶走所有烦恼，带你到天涯海角，听你的心跳，想给你一个拥抱，让全世界知道，知道你对我多重要，没有人能感觉到你最甜美的笑，我再不用把别人寻找，因为我已经找到，我们的缘分刚好，不许别人打扰，搭配爱情的美妙只有我们知道，紧紧围绕你每分每秒，你对我多么重要，你对我多么重要。